สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเนาะว่าหลังจากที่เราได้นำมาใช้แล้วมันมีผลดีผลเสียยังไงเราชอบหรือไม่ชอบยังไงนะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากตัวอื่นยังไงนะครับที่เราพูดถึงก็คือหลายคนคงจะเห็นแล้วล่ะเวลาเราออกไปถ่ายทำนอกสถานที่นะครับลุยๆเราก็จะใช้ตัวนี้มันคือ Action Camera ของDJI นะครับ DJI Osmo Action Cam นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะออกรุ่น DJI Osmoที่เป็นกิมบอล3แกนนะครับที่เป็นด้ามจับยาวๆนะอันนั้นก็ยังเป็นรุ่นที่มันเฉพาะเจาะจงอยู่ก็คือยังไม่ทั่วไปยังไม่อเนกประสงค์ว่างั้นเถอะนะครับก็คือมันใช้เฉพาะด้านจริงๆนะก็คือมันจะเน้นเรื่องการสั่นสะเทือนก็คือมันมีกิมบอล3แกนนั่นเองแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีกิมบอลเนี่ยมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมเหมือน GoPro เลยล่ะออกแบบมาเพื่อมาแข่งกับ GoPro โดยเฉพาะเลยนะหลังจากที่เราใช้งานมาแล้วเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคสิ่งที่เราจะได้มาพร้อมกล่องก็มีตัวนี้นะก็มีเคสแบบมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันกันน้ำได้11เมตรซึ่ง GoPro 7นะครับกันน้ำได้10เมตรนะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะอันนี้คือกล่องใส่แบตเตอรี่ของ DJI นะครับแล้วก็มีคู่มือก็จะอยู่ในกล่องนี้กล่องสีขาวสิ่งที่ได้มานะนี่ตัวนี้เป็นตัวยึดหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแบบกลมข้างหลังก็จะเป็นกาวพร้อมที่จะนำไปติดแล้วก็ใช้งานอันนี้จะไปติดกับอะไรก็ได้นะครับที่มันลุยๆหน่อยนี่คือสิ่งที่ได้จาก DJI Action Camera นะครับก็จะมีแค่นี้นะราคาของเขาก็ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะไปดูกันเลยนะครับไปดูค้นดูได้เลยนะครับตอนนี้มีส่วนลดมีโปรโมชั่นมีของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะนี่อันนี้คือกล่องแพ็คเกจของเขาแพ็คเกจจริงอันเล็กๆอันนี้ก็คือ 4K นะ 4K 60เฟรมเรทนะครับสูงสุดแล้วก็การสั่นด้วย EIS นะครับก็คือระบบ Electronics นะครับ Stabilizer นะครับมันจะไม่มีกิมบอลนะครับแต่ว่ามันจะมีการสั่นแบบอัตโนมัตินะครับก็คือใช้ซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับแล้วก็มี HDR นะครับก็คือถ่ายย้อนแสงแล้วส่วนที่มืดมันกลับสว่างขึ้นนะครับเห็นหลายๆรีวิวแล้วเขาเอาไปเทียบกับ GoPro นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นก็คือมันแสงมันสว่างในที่มืดก็จริงแต่ว่ามันจะไม่รองรับระบบกันสั่นอันนี้ก็คือ Lock Steady นะครับที่เขาเคลมว่ามันกันสั่นได้นะครับเราลองไปใช้มาแล้วก็โอเคประทับใจกันสั่นได้จริงๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราไปลองกับอะไรมาบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นพร้อมกันนะครับในตอนท้ายเดี๋ยวเรามาอธิบายคร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือสโลโมชันอันนี้เราก็ลองแหละ 8x นะครับมันยอดเยี่ยมจริงๆนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับต้องไปลองเองนะครับแต่ว่าเราจะสาธิตให้ดูนั่นแหละ
มีจอหน้าจอหลังนะอันนี้ที่เป็นที่ฮือฮาเขาอยู่นะครับไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยนี่มันมีจอหน้าเดี๋ยวจะลองให้ดูนะลองให้ดูเลยโอเคเรามาดูกันเลยนะนี่ปุ่มเปิดก็คือปุ่มนี้นะกดค้างเปิดละจะมีไฟขึ้นตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วก็มีลำโพงแล้วก็มีฮีทซิงค์ก็คือมันร้อนมันเป็นโลหะนะตรงนี้ถ้ามันร้อนปุ๊บมันจะระบายออกมาด้านนอกตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นโปร่งๆใช่ป่ะแล้วพอเราลมตีมาเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้โดยอัตโนมัติเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโลหะแข็งมากตรงนี้ลองถ่ายดูถ้าถ่ายในต่ำกว่า 1,000 ต่ำกว่า 2K ลงมาคือ 2.7K เนี่ยกับ 4K เนี่ยระดับความร้อนมันจะต่างกันก็คือถ้าถ่ายด้วย 4K ความร้อนมันจะสูงมากๆเลยลองไปลองมาแล้วนะถ่ายตอนเที่ยงถึงบ่ายร้อนมากยอมรับว่าร้อนมากแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการบันทึกข้อมูลนะถึงมันจะร้อนขนาดไหนมันก็บันทึกข้อมูลโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยเฮ้ยทำไมถ่ายล่ะครับยังไม่ได้สั่งให้ถ่ายเลยนะเมื่อกี้มันถ่ายไป2รอบแล้วกล้องด้านหน้าใช่ไหมเอ้ยจอด้านหน้านี่ถ้าเกิดเราจะมีคำสั่งเสียงถ้าเราจะสั่งให้มันสลับกล้องก็คือพูดคำว่า screen switch screen switchนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องด้านหน้าแล้วนี่ screen switch ต้องออกเสียงให้มันคล้ายๆแบบนี้นะถ้าบอกว่าถ่ายรูปสิวะเฮ้ยบันทึกวิดีโอมันก็จะไม่ทำงานเพราะว่าเขาไม่ได้บันทึกคำสั่งไว้แบบนี้นะครับเขาบันทึกคำสั่งไว้ว่า take a photoStart recording. Stop recording. Shut down. เราสั่งให้มันชัตดาวน์ได้นะครับแต่ว่าเราจะสั่งให้มันเปิดตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องกดปุ่มตรงนี้เห็นไหมมันจะเปิดเร็วมากอ่ะพร้อมใช้งานทันทีเลยเปิดปุ๊บก็ถ่ายปั๊บเลย Screen switch. อีกรอบนึงคุณผู้ชมเห็นหน้าจออยู่นะเนี่ย Take a photo นี่คือคำสั่งถ่ายรูปเดี๋ยว Screen switch เดี๋ยวให้มันหันมาทางนี้ดีกว่า Take a photo Screen switchStart recording. Screen switch. ถ้าเราสั่งในขณะที่เรคคอร์ดเนี่ยเปลี่ยนคำสั่งไม่ได้นอกจาก stop recording. Screen switch. เนี่ยคำสั่งตอนที่เรามันกำลังทำงานอยู่มันจะมีคำสั่งซ้อนคำสั่งอื่นที่ไม่ต่อเนื่องไม่ได้มันจะมีอยู่ไม่กี่คำสั่งหรอกมีstart recording stop recording แล้วก็ shut down อันนี้ถ้าพูดเร็วๆแบบนี้มันจะไม่ทำงานแต่ถ้าพูดแบบ shut down นี่แล้วอีกอันนึงในขณะที่เราเพย์ดูคำสั่ง shut down ก็ใช้งานไม่ได้มันต้องเป็นในขณะที่เป็นหน้าจอพร้อม stand byพร้อมที่จะถ่ายหน้าจอแบบนี้เราสั่งชัตดาวน์ได้ชัตดาวน์เห็นไหมลองเปิดใหม่เห็นไหมพอเปิดปุ๊บมันจะพร้อมถ่ายทันทีเลยเนี่ยแล้วคำสั่งเสียงก็มีที่บอกไปนะครับมีสั่งถ่ายรูปสั่งบันทึกวิดีโอสั่งหยุด
บันทึกวิดีโอแล้วก็สั่งปิดเครื่องก็คือชัตดาวน์นั่นเองสั่งถ่ายรูปก็คือ take a photo แค่นี้เองคำสั่งมันทีนี้มาคำสั่งมือนะหลังจากที่เราเปิดเครื่องตรงนี้ปุ๊บมันเปิดใช่ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนสลับช่องเนี่ยให้เรากด2นิ้วเปลี่ยนสลับมาเป็นจอหน้าตึกตึกถ้านิ้วเดียวไม่ผ่านนะ1 1เนี่ย1 1ต้อง2นิ้วจึกจึกเนี่ยสลับนะหน้าจอละแล้วหน้าจอนี่มันทำอะไรไม่ได้คือเราสัมผัสไม่ได้ต้องหน้าจอหลังอย่างเดียวเหมือนเดิมใช้2นิ้วเหมือนเดิมจึกจึกนะนะมันจะสลับไปอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราไปถ่ายในที่สาธารณะชนที่มีคนพูดกันเยอะๆเสียงดังๆนะมันจะไม่ทำงานเลยคำสั่งเสียงนะลองมาแล้วนะมันมีเสียงรถเสียงกลองเสียงดนตรีเสียงอะไรต่อมีอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะแยกไม่ออกว่ามันเป็นเสียงคำสั่งอะไรนะมันจะไม่ทำงานเลยนอกจากเรากดด้วยมือนะกดด้วยมือก็ไม่ยากเนี่ยก็ฝั่งนี้ก็กดเปิดปิดนี่ฝั่งนี้เปิดปิดฝั่งนี้ก็กดอัดกดเริ่มบันทึกเนี่ยตรงนี้หยุดบันทึกก็กดฝั่งนี้ส่วนเมนูในการถ่ายรูปเราก็แตะที่หน้าจอเนี่ยแตะที่หน้าจอปุ๊บมันก็จะมีเมนูให้เลือกวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งเดี๋ยวจะ insert รายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับสำหรับข้อผิดพลาดที่เราเจอก็บอกไปแล้วก็คือถ้าอยู่ในที่คนเยอะๆนะที่สาธารณะเนี่ยมันจะไม่ทำงานคำสั่งเสียงนะแต่ว่าเราก็ใช้มือได้ตามปกตินะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถืออีกอย่างนึงก็คือเราเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ใช้คำสั่งเอาง่ายๆคือใช้มือถือเป็นรีโมทในการสั่งถ่ายรูปก็ได้ในนี้แล้วก็ดึงถ่ายเสร็จปุ๊บเราดึงข้อมูลเข้าไปในมือถือแล้วก็ไปตัดต่อในมือถือแล้วก็อัปเดตขึ้นได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปอินเสิร์ตให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดหน้าจอมันว่ามันทำยังไงได้บ้างโอเคไปกันเลย